ครับสวัสดีเพืเ่อน,นๆทุกคนนะคะพบกับช่องเซเลบีชาแนลคลิปนี้เป็นการสปอยภาพยนตร์ชีวิตอบอุ่นหัวใจอย่างเรื่อง The Price Winner of Defy Ohio จะเป็นอย่างไรเมื่อคุณแม่ที่ต้องคอยอยู่ดูแลบ้านกับลูกๆอีสิบคนต้องเผชิญหน้ากับสามีสาวลักที่ไม่มั่นคงเธอจึงได้เริ่มใช้ความสามารถในการเขียนรวมแข่งขันชิงรางวัลตามเกมโชว์ต่างๆจนมันสามารถช่วยชีวิตที่ยากลําบากของพวกเขาให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปได้หลากหลายครั้งแต่ในทางกลับกันมันได้สร้างแผลลึกฝังใจให้กับสามีผู้ ที่ล้มเหลวต่อการเป็นผู้นําครอบครัวจนนําไปสู่เรื่องราวที่คนเป็นแม่เองก็แทบจะไปต่อไม่ไหวเธอจะสามารถแก้ไขสถานาการณ์เพื่อลูกๆทั้งหมดได้หรือไม่นั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลยหากเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนช่องของเราก็สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเลี้ยงเหนียวอ้วนให้เติบโตไปพร้อมๆกันหรือจะเลือกกดปุ่มซปเปอร์แตงที่อยู่ด้านล่างของคลิปนี้เพื่อสนับสนุนให้กันตามต้องการรีบสมัครสมาชิกวันนี้เพื่อรับสิทธิพ,ธพิเศษที่เหนือกว่าอย่าลืมมาเข้าแก๊งเหนียวอ้วนด้วยกันเยอะๆนะ เปิดเรื่องมาในปี1956ที่เมืองดีไฟรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาจะทําให้เราได้รู้จักกับครอบคร,บรัวไรอันที่ประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด12คนซึ่งได้แก่พ่อแม่และลูกๆทั้ง10 พวกเขาเป็นครอบครัวใหญ่ที่ดูจะมีความสุขในช่วงแรกแต่เมื่อลูกๆเริ่มเติบโตขึ้นบ้านหลังใหญ่ก็แคบลงอย่างเห็นได้ชัดเคลลี่ผู้เป็นพ่อมีความเครียดอย่างหนักจากการต้องหาเงินมาใช้จ่ายภายในครอบครัวทําให้เขามุ่งสู่การดื่มในทุกวันในขณะที่เอเวอรีนผู้เป็นแม่ก็ได้รับรู้สถานการณ์ทุกอย่างเธอจึงได้พยายามหาวิธีแบ่งเบาภาระสามีโดยการใช้ความสามารถในการเขียนบทความของตัวเองเข้ารวมแข่งขันการเขียนสปอตโฆษณาของสินค้าที่กำหนดชิงรางวัลตามรายการต่างๆ กำลังเป็นที่นิยมของเหล่าแม่บ้านในช่วงยุคนั้นเธอแสดงทักษะออกมาได้อย่างดีด้วยความชลาหลักแหลมที่เอเวอร์ลีนได้ตัดสินใจเขียนข้อความโฆษณาหลากหลายแบบโดยการสลับเป็นชื่อลูกๆของตัวเองเพื่อกระจายโอกาสให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมซึ่งมันก็ทําให้เธอได้รางวัลเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆมากมายที่พอจะขายต่อได้บ้างหรือบางครั้งก็นํามาใช้แทนเครื่องเก่าที่เสียไปแล้วมันเป็นกลยุทธ์แม่บ้านที่พอจะทําได้กับสถานการณ์ที่ต้องหมกตัวอยู่แต่นในบ้านทั้งวันแถมเธอก็ชอบในสิ่งที่ทํา พอได้รู้สึกถึงการได้ใช้ความสามารถของตัวเองให้เกิดประโยชน์ต่อคนที่รักไปอย่างภาคภูมิใจวันหนึ่งเจ้าของบ้านเช่าก็ได้มาแจ้งข่าวร้ายถึงการที่พวกเขาต้องการบ้านหลังนี้คืนด้วยเหตุผลที่เขาจะยกบ้านหลังนี้ให้เป็นของขวญแต่งงานของลูกสาวภายใน3สัปดาห์ที่จะถึงนี้อีกด้วย12ชีวิตเริ่มจนหนทางเพราะการทำงานเป็นช่างเครื่องในโรงงานของพ่อไม่เพียงพอต่อการย้ายที่อยู่ใหม่ในตอนนี้ แต่แล้วก็เหมือนสวรรค์มาโปรดเมื่อมีเจ้าหน้าที่มาแจ้งข่าวดีว่างานเขียนของเอเวอร์ลีนที่ได้ใส่ชื่อลูกชายคนที่สองลงไปได้รับรางวัลเป็นรถจักรยานรุ่นใหม่ล่าสุดตามมาด้วยเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้ากับเงินสดจํานวนกว่า5,000ดอลลาร์มันเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดในชีวิตของเอเวอร์ลีนท่ามกลางความดีใจของลูกๆและเพื่อนบ้านในระแวกนั้นที่ต่างพากันเข้ามาแสดงความยินดีกับพวกเขาอย่างล้นหลามถึงแม้ว่าเคลลี่ผู้เป็นพ่อจะดูดีใจแต่เขากลับรู้สึกเหมือนกําลังถูกข่มให้ตัวเล็ก ลงจากความสามารถของภรรยาที่ทำบางอย่างได้ดีกว่าจนทุกคนก็ต่างพากันชื่นชมในความฉลาดและโชคดีของเธอ ซึ่งทั้งสองก็ได้ตัดสินใจใช้เงินจํานวนนี้ดาวบ้านหลังใหม่ของพวกเขาได้ทันเวลาพอดีโดยที่เอเวอร์ลินก็ต้องการที่จะเซ็นเอกสารเป็นเจ้าของบ้านด้วยแต่เจ้าหน้าที่กลับมองว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องสําคัญอะไรเพราะพวกเขาทั้งสองต่างเป็นสามีภรรยากันแถมในยุคนั้นผู้ชายก็ยังถือสิทธิเหนือกว่าทําให้เคลรี่จึงได้สิทธิเซ็นรับบ้านหลังนี้เอาไว้เพียงผู้เดียวจากการที่เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่มีไรายได้จากการทํางานจริงๆโดยที่เอเวอร์ลินก็ดูจะไม่ค่อยสบายใจเท่าไหรนะ่นักเพราะเงินจํานวนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เธอหา มาด้วยเช่นกันแต่สุดท้ายเธอก็ไม่ได้พูดอะไรออกมา หลังจากที่ย้ายเข้ามาอยู่บ้านใหม่เพียงไม่กี่วันเอเวอร์รินก็ได้รับรางวัลเป็นตู้แช่แข็งขนาดใหญ่พิเศษอีกหนึ่งรายการซึ่งแคลลี่ก็ดูจะไม่ค่อยถูกใจกับมันเท่าไหรนะเขาได้อ้างบอกว่ามันเปลืองไฟและกินพื้นที่ภายในบ้านมากจนเกินไปโดยที่จริงๆแล้วผู้เป็นพ่อเพียงแค่กำลังปกปิดความกังวลเรื่องเงินที่เขารู้ดีว่าตัวเองไม่มีความสามารถพอที่จะซื้ออาหารมาเติมเต็มตู้แช่แข็งนี้ได้และด้วยความกดดันต่างๆที่เริ่มถาถมเข้ามามันก็ส่งผลให้ในค่ําคืนหนึ่งขณะที่เคลลี่ กำลังฟังวิทยุการแข่งขันเบสบอลอย่างมึนเมาเขาก็เริ่มแสดงท่าทางไม่พอใจที่ได้รับรู้ว่าทีมที่เชียร์ยู่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ก่อนจะพานทุบทรา m p สิ่งของรวมไปถึงตู้แช่แข็งที่อยู่บริเวณนั้นจนเอเวอร์รนที่เห็นท่าไม่ดีก็ได้พาลูกๆนีออกมาอยู่นอกบ้านเพื่อให้ตำรวจเข้ามาช่วยสงบสถานการณ์นี้ลงจากนั้นแคลลี่ก็ถูกเจ้าหน้าที่เข้ามาตักเตือนถึงเรื่องการใช้อารมณ์ของตัวเองก็เท่านั้นและเมื่อผููเป็นพ่อเริ่มใจเย็นลงเขาก็ได้ชงชาเข้ามาแสดงความรู้สึกผิดกับภรรยาที่เธอดูจ เฉยเฉยและไม่เคยแสดงท่าทางหัวเสียให้ได้เห็นเลยสักครั้งหลังจากที่เคลลี่ขอตัวขึ้นไปนอนได้ไม่นานบาทหลวงประจำท้องที่ก็ได้เข้ามารับฟังคำปรึกษาของเอเวอร์ลีนที่ดูจะเป็นกังวลเรื่องสามีเป็นอย่างมาก ซึ่งเขาก็ได้บอกเพียงแต่ว่าเคลลี่ต้องเผชิญกับการแบกรับภาระอันหนักหน่วงไว้มากมายและอยากให้เธอเห็นใจสามีของตัวเองถึงแม้เอเวอร์ลินจะไม่เข้าใจเพราะเธอไม่คิดว่าการเสียเงินซื้อเหล้าในทุกๆวันจะช่วยลดภาระของเขาแต่อย่างใดดังนั้นเอเวอร์ลินจึงได้ตัดสินใจที่จะหาทางทำงานในส่วนของเธอให้หนักขึ้นเพื่อที่ลูกๆจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ย้อนกลับไปสมัยก่อนแต่งงานเอเวอร์ลีนเคยเป็นนักเขียนที่มีความทะเยอทะยานเธอทํางานให้กับคอลัมน์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจนได้พบรักกับเคลรี่ที่เป็นนักร้องอนาคตไก่ก่อนจะได้หนีตามกันออกมาแต่งงานท่ามกลางความสําเร็จที่กําลังไปได้สวย แต่แล้วอุบัติเหตุทางรถยนต์ก็ได้พากเส้นเสียงของเคลลี่ไปตลอดการทำให้เขาต้องหันเหมาเป็นช่างในโรงงานเลี้ยงดูครอบครัวที่กำลังสร้างขึ้นด้วยตัวเองซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นเหตุผลทั้งหมดที่ทำให้เคลลี่รู้สึกหดหูใจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมารวมไปถึงเอเวอร์ลีนที่ก็ยังคงอดทนอยู่เคียงข้างเขามาจนถึงทุกวันนี้อีกด้วย ในทุกเชา้าเอเวอรลินต้องคอยเตือนสามีให้จ่ายเงินสำหรับการซื้อนมสดให้กับลูกเพราะพวกเขาจำเป็นต้องกินมาในทุกวันซึ่งเคลลี่ก็มักจะเลี่ยงสิ่งนี้โดยการเบี่ยงประเด็นพูดคุยเรื่องอื่นก่อนอยู่เสมอ เขาได้ให้สัญญากับลูกๆว่าตัวเองจะออกไปล่าสาัตว์เพื่อช่วยเติมตู้แช่แข็งให้เต็มแต่มันก็ไม่ได้เป็นความคิดที่ดีสำหรับเด็กๆเ,เท่าไหรนะ่นักผู้เป็นพ่อที่อยากจะมีเครดิตให้กับลูกๆบางจึงได้บอกกับภรรยาว่าเขาจะพยายามซื้อของจากซูเปอร์มาร์เก็ตวันละหนึ่งอย่างเพื่อค่อยๆเติมตู้นี้ให้เต็มแทนเอเวอร์ลีนกล่าวชื่นชมในความคิดนี้ก่อนที่เธอจะของเงินจากเขาอีกครั้งเพื่อไว้จ่ายค่านมแก่พนักง,งานส่งของที่กำลังจะมาถึงซึ่งเคลรี่ก็มีเงินไม่มากพอที่จะให้เธอได้ครบตามจนนวน ลูกชายคนหนึ่งจึงได้พูดขึ้นมาอย่างตัดพ้อกับแม่ว่าพอจะทำตามสัญญาได้อย่างไรในเมื่อเขายังไม่มีเงินจ่ายค่านมเลยสักครั้งส่งผลให้เอเวอร์ลีนต้องรับหน้าต่อรองขอเครดิตจากคนส่งนมจังหวะเดียวกันบุลดษไปสนี้ก็ได้มาส่งจดหมายให้กับเธอซึ่งมันก็เป็นเงินรางวัลเล็กน้อยที่เธอได้ชนะการแข่งขันรายการต่างๆเอเวอร์ลีนจึงไม่รอช้าที่จะยิบเงินจำนวนหนึ่งจ่ายค่านมให้กับลูกๆไปในที่สุด ไม่นานเกินรอโชคต่ออีกชั้นก็ได้มาถึงเสียงโทรศัพท์ของบ้านดนังขึ้นพร้อมสิทธิ์ที่เอเวอร์ลีนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมช้อปปิ้งอาหารจากซูเปอร์มาร์เก็ตที่เธอสามารถหยิบของกินอะไรก็ได้ใส่ในรถเข็นให้เต็มภายในเวลาสิบนาทีผู้เป็นแม่ไล่ถามความต้องการของลูกทีละคนรวมไปถึงสามีของตัวเองที่ในตอนแรกเขาก็ไม่กล้าที่จะบอกเพราะไม่อยากพึ่งพาเธอเท่าไหรนะ่นั แต่เมื่อถูกตื้อถามมากขึ้นเคลลี่จึงได้บอกว่าเขาเคยอยากจะลองชิมค็อกเทลกุ้งมานาแล้วมันเป็นของมีราคาที่เขาก็ไม่เคยกล้าซื้อแต่อย่างใดเอเวอร์ลนรับปากที่จะทำสิ่งนั้นให้เป็นจริงและเมื่อวันแข่งขันมาถึงลูกทั้งสิบคนก็ต่างพากันมาเชียร์แม่ของพวกเขาด้วยความตื่นเต้นพวกเขาได้ขออนุญาตผู้จัดงานในการเป็นคนคอยตะโกนบอกเวลาให้กับแม่ได้รับรู้ซึ่งทางผู้จัดก็ไม่ได้ติดใจกับสิ่งนี้แถมยังมอบตัวแทนผู้ช่วยให้กับเอเวอร์ลนอีกสองคนเป็นพนักงานที่จะคอยพากันแยก ย้ายไปหยิบของต่างๆมาเติมรถเข็นให้เต็มได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้จากนั้นเมื่อเสียงปล่อยตัวดังขึ้นเอเบอรินก็พุ่งทะยานหยิบของต่างๆไปสุดแรงเธอเพยายามหาของที่แปลกใหม่และของที่สัญญาเอาไว้กับทุกคนใส่ในรถเข็นให้ได้เยอะที่สุดและเร็วที่สุดโดยที่พนักงานอีกสองคนก็ได้แยกย้ายไปหยิบของกันมากมายรวมสนุกลุ้นไปกับเธออย่างน่าตื่นเต้นจนสุดท้ายคุณแม่ก็สามารถทําเรื่องนี้ได้สําเร็จ บ้านไรอันมีของมาเติมตู้แช่แข็งได้เต็มภายในชั่วพริบตาพวกเขาได้ลิ้มลองของแปลกใหม่ไปด้วยกันแม้กระทั่งการได้ลิ้มรสชาติของคาเวียสินค้าระดับพรีเมียมทีหนึ่งในพนักง,งานเป็นคนเหมามาให้เธอมันเป็นประสบการณ์เปิดโลกอีกใบที่เอเวอร์ลินไม่เคยพบเจอมาก่อนแต่ลูกๆก,ก็ดูเหมือนจะไม่กล้าลองมันเท่าไหร่นักขณะเดียวกันเคลลี่ที่ได้เห็นความสำเร็จของภรรยายอีกครั้งก็เริ่มรู้สึกงุญญนงดและกดดันที่ลูกๆมักให้ความรักและสนใจเธอเป็นพิเศษ จนเขารู้สึกเคว้งถอยหลังลงไปเรื่อยๆแถมยังไม่สามารถทำตามสัญญาเรื่องตู้แช่แข็งได้ตามต้องการทำให้แคลรี่จึงได้ระเบิดอารมณ์ออกมาโดยการหยิบของทุกอย่างในตู้แช่โยนออกไปทางประตูหลังบ้านอย่างหัวเสียด้วยคำกล่าวอ้างว่าเขาต้องการจะหาเบอร์เกอร์ที่อยู่ในนั้นเอบบวรีนที่เข้าใจเป็นอย่างดีก็ไม่ได้แสดงท่าทางสนใจเขาแต่อย่างใดเธอเพียงแต่เดินไปหยิบค็อกเทลกุ้งที่เตรียมไว้ให้กับสามียืนส่งให้เขาด้วยท่าทางใจเย็นพร้อมบอกถึงสัญ,ญญาที่ได้รับปากเอาไว้ก่อนจะเรียกให้เขามา ร่วมวงกับลูกๆด้วยกันมันเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เคลลี่ถึงกลับต้องหลังน้ํำตาออกมาด้วยความเสียใจและเพื่มปริมในเวลาเดียวกันแถมก็ยังดูเหมือนว่าลูกๆของเขาจะชินกับเรื่องนี้ในแบบที่ไม่ค่อยชอบพ่อของตัวเองไปอีกด้วย วันเวลาผ่านไปเกือบ4ปีของรางวัลต่างๆถูกทยอยส่งเข้ามามากมายวนเวียนอยู่ในบ้านของครอบครัวไรอันซึ่งมันก็มีทั้งของที่ได้ใช้และของที่ขายต่อได้ช่วยให้เอเวอร์ลีนสามารถพยุงครอบครัวไปด้วยอีกแรงทุกอย่างล้วนแต่เป็นความสําเร็จของเอเวอร์ลีนที่ทําให้เคลลี่กลายเป็นคนไม่มีความหมายต่อทุกคนไปโดยปริยายซึ่งมันก็ทําให้เขารู้สึกล้มเหลวในการทําหน้าที่ผู้นําครอบครัวเป็นอย่างมาก ไม่นานก็ถึงเวลาที่จะต้องปล่อยนกน้อยออกจากกรังให้ได้ออกไปโบยบินทำตามความฝันลูกสาวคนแรกของบ้านได้ไปเรียนต่อเป็นพยาบาลส่วนลูกชายคนที่สองกับสามก็ได้เข้ารวมเซ็นสัญ,ญญาเป็นนักเบสบอลมืออาชีพกับทีมดีทรอยต์ไทเกอร์ด้วยความสามารถของพวกเขาเองเอเวอรีนรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากที่เธอได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลผลิตที่ดีให้กับสังคมในครั้งนี้ไปอีกด้วยในตอนนี้เคลลี่ได้กลายเป็นชายที่ทิสุราย,ย่างสมบูรณ์แบบ เขาพยายามเข้ามาปั่นประสาทพูดจาตัดพ้อกับเอเวอร์ลีนต่อหน้าลูกๆด้วยความมืนเมาที่ตัวเองกลายเป็นคนไม่เคยทําอะไรดีเลยสักอย่างในขณะที่เธอก็ทําตัวมีปัญหาทีดันมีความสุขกับทุกเรื่องมากจนเกินไปซึ่งคําด่าทอน,นี้กลับสร้างเสียงหัวเราะให้กับทุกคนจากการที่เคลลี่ไม่สามารถหาคํามาทําร้ายเธอได้จนเขารู้สึกใจชื้นขึ้น,นมาอย่างบอกไม่ถูกทีดันเป็นคนทําให้ครอบครัวได้มีความสุขบ้างถึงต่อให้จะไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นก็ตาม ช่วงบ่ายของวันหนึ่งแคลลี่กลับมาจากที่ทำงานพร้อมกับขวดเครื่องดื่มมืนเมาทีเบิร์นมาเป็นสองขวดจนเอเวอร์ลินไม่สามารถเรียกเงินมาจ่ายค่านมได้เหมือนอย่างที่เคยเธอจึงจำเป็นต้องพยายามใช้คำพูดขอร้องให้คนส่งนมยอมให้เครดิตเธออีกครั้งซึ่งในครั้งนี้เขาก็ดูเห็นใจและยอมตกลงที่จะช่วยเหลือในแบบที่ไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่แลกกับข้อแม้ที่เธอต้องหาเงินมาจ่ายเขาภายในหนึ่งสัปดาห์เพราะไม่เช่นนั้นบ้านไรอันจะถูกตัดออกจากลิสต์ในทันที เอเวอร์ีนรับปากด้วยคำขอบคุณในน้ำใจของเขาก่อนที่เธอจะแบกนมจำนวนมากเข้ามาในบ้านอย่างทุลักทุเลแต่แล้วสามีตัวปัญหาก็ได้เข้ามาหาเรื่องเอเวอร์ีนด้วยคำพูดแดกดันกับการที่ตัวเองต้องทนทำงานอย่างหนักในขณะที่เธออยู่บ้านและสามารถทำอะไรก็ได้ตามต้องการแม้กระทั่งการเขียนสปอตโฆษณาแข่งชิงรางวัลที่ก็ดูจะเป็นเรื่องไร้สาระสำหรับเขาอยู่ไม่น้อยเอเวอร์รีนจึงได้พยายามบอกว่ามันคือเหตุผลเดียวที่ทำให้ครอบครัวไม่ต้องไปนอนอยู่ข้างถนน มันเป็นคำพูดแทงใจดำตอกย้ำเคลลี่จนเขาได้เผลกระชาแขนภรยาอย่างสุดแรงทำให้เธอพลาดท่าล้มไปกองกับพื้นพร้อมกับขวดนมที่แตกกระจัดกระจายมากมายท่ามกลางเสียงร้องโวยวายของลูกๆที่ได้เห็นสภาพแม่ของพวกเขาโดนแก้วบาดและกลัวว่าแม่จะเป็นอะไรไป ส่วนเคลลี่ก็เริ่มสติแตกร้องไห้ออกมาถึงสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ตั้งใจซึ่งทัฟหนึ่งในลูกสาวก็ได้ตะโกนด่าทอาพ่อของเธอด้วยความโกรธเคืองเอเวอร์ลีนที่เห็นว่าจะไม่มีใครสามารถจัดการเรื่องนี้ได้ก็เริ่มกลับมาตั้งสติวานให้ลูกนำผ้ามาห้ามเลือดและเตรียมตัวที่จะไปโรงพยาบาลในขณะที่ลูกคนหนึ่งก็ได้เร่งออกไปแจ้งป้าเพื่อนบ้านให้ช่วยพาแม่ของเขาไปส่งที่โรงพยาบาลมันเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ได้เห็นว่าเคลลี่ไม่สามารถจัดการกับอารมณ์และปัญหาของตัวเองได้เลยไม่แต่น้อยแท ลูกๆก,ก็ดูจะรักและห่วงแม่ของพวกเขาเป็นอย่างมากอย่างที่ไม่ต้องมีพ่อก็ได้ด้วยเช่นกัน หลังจากที่หาหมอกลับมาเอเวอร์ลินก็ไม่สามารถใช้มือได้ชั่วขณะเธอไม่ได้แสดงออกถึงความโกรธเคืองเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ลูกๆไม่ต้องกังวลใจก่อนจะขอให้สามีเป็นคนช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ซึ่งเขาก็ยอมทำตามไปอย่างง่ายดายเอเวอร์ลินจึงได้ใช้โอกาสนี้ปรับทัศนคติของเขาพูดถึงสิ่งที่เธอพยายามทำเพื่อช่วยเหลือครอบครัวมาโดยตลอดและไม่อยากให้คิดว่าการส่งงานเขียนคำโฆษณาเขารวมแข่งขันรายการต่างๆจะเป็นเรื่องที่ไร้สาระแต่อย่างใดซึ่งเคลลีก็ น้อมรับคำพูดเหล่านี้ไว้ทุกประการด้วยความรู้สึกผิดแต่โดยดีไม่กี่วันผ่านไปอาการของเอเวอร์ลินก็เริ่มดีขึ้นและสามารถกลับมาใช้มือได้เป็นปกติเธอยังคงต้องทำงานบ้านอย่างหนัก แต่ก็ไม่เคยลดละที่จะมั่นทรงงานเขียนของตัวเองเขารวมการแข่งขันอยู่เสมอจนกระทั่งในช่วงเงย็นของวันหนึ่งเอเวอร์ินก็ได้รับสายจากทางรายการแจ้งบอกข่าวดีว่าชื่อของบรูซหนึ่งในลูกชายของเธอได้รับรางวัลใหญ่เป็นรถสปอร์ตหรูพร้อมทริปเที่ยววันหยุดในนิวยอร์กฟีหนึ่งสัปดาห์แบบเมาใจาทั้งหมดชายหนุ่มเร่งเข้ามารับสายเพื่อยืนยันตัวตนพร้อมบอกชื่อแม่ของเขาให้เป็นส่วนหนึ่งของผู้ปกครองที่ติดตามไปทริปนี้ด้วยกันอย่างตื่นเต้นแต่ในขณะที่เอเวอร์รินกำลังเตรียมการ ทุกอย่างให้พร้อมสําหรับการเดินทางเธอก็ได้รับโทรศัพท์จากสถานีตํารวจแจ้งบอกว่าร็อกลูกชายของเธอได้พยายามที่จะขโมยเงินจากกระเป๋าผู้หญิงคนหนึ่งทําให้ผู้เป็นแม่จึงต้องเร่งไปประกันตัวลูกออกมาทํามกลางสายตารู้สึกผิดของเด็กหนุ่มที่ทําให้แม่ของเขาต้องผิดหวังในความอยากได้อยากมีของตัวเองเพียงชั่ววูบเท่านั้นเอเวอร์ลีนกล่าวเตือนลูกถึงสิ่งที่เขาไม่ควรทําเธอรู้สึกผิดหวังกับสิ่งนี้จริงๆแต่ก็ไม่ได้แสดงออกมาให้เขาเป็นกังวลแต่อย่างใด ผิดกับเคลลี่ผู้เป็นพอ่อที่เมื่อเขาได้รับรู้เรื่องนี้ก็ตะเพิดไล่ลูกชายตัวดีออกจากบ้านอย่างฉุนขาด ที่ร็อกทําให้ชื่อเสียงของตระกูลต้องแปดเพื่อนไปอย่างน่าอับอายและเมื่อไม่สามารถทิ้งให้ลูกๆอยู่กับพ่อได้ในตอนนี้เอเวอร์ลีนตัดสินใจที่จะไม่ไปนิวยอร์กและติดป้ายขายรถสป,ปอร์ตที่ได้มาด้ยวยความรู้สึกแอบเสียดายไปในในเพราะพวกเขาจําเป็นต้องใช้เงินในตอนนี้จังหวะเดียวกันร็อกก็ได้ย่องเข้ามาพูดคุยกับแม่เกี่ยวกับข้อเสนอที่เจ้าหน้าที่ตํารวจได้ให้กับเขาระหว่างการต้องย้ายเข้าไปอยู่ในสถานพินิจเพื่อรับโทษหรือการไปเกณฑ์ทหารเพื่อรับใช้ชาติ ซึ่งเหมือนวมอร็อกก็อยากได้ความแน่ใจของการเป็นทหารจากแม่เอเวอลีนจึงได้ตอบลูกชายด้วยสีหน้าอดเป็นห่วงไม่ได้แต่เธอก็พยายามข่มมันไว้เพื่อไม่ให้เขาต้องเป็นกังวลก่อนจะพูดบอกกับลูกว่าอย่างน้อยการได้เป็นทหารก็ทําให้เราได้ทักษะการเก็บที่นอนเพิ่มมาขึ้นและสุดท้ายล็อกก็ได้ออกจากบ้านหลังนี้เพื่อไปรับผิดชอบในสิ่งที่ทําลงไป ไม่กี่วันต่อมาเอเวอร์ลินก็ได้รับจดหมายจากกลุ่มสมาชิกแม่บ้านที่อุทิศต,ตนในการแข่งขันรายการต่างๆเหมือนกับที่เธอกําลังทําอยู่ซึ่งพวกเขาก็ได้ชักชวนให้เอเวอร์ลินมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆด้วยกันในการประชุมที่อยู่ห่างออกไปเพียง85ไมล์หรือประมาณ137กิโลเมตรจากการที่ชื่อของเธอมาเป็นผู้ชนะในรายการมามากมายเอเวอร์ลินดูจะตื่นเต้นดีใจเป็นอย่างมากที่จะได้พบกับกลุ่มแม่บ้านหัวอกเดียวกันแต่เคลลี่ที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการต้องเสียค่าน้ํามันไปกับการ ร่วมสั่งสร่นกับเพื่อนใหม่ก็ได้กล่าวเลี่ยงที่จะช่วยขับรถพาเธอไปส่งทำให้ความหวังของคุณแม่ต้องถูกพับเก็บเอาไว้อีกครั้งไปอย่างเลี่ยงไม่ได้ แต่แล้ววันหนึ่งชื่อของบรูซก็ได้รับรางวัลเป็นบัตรน้ำมัน25แกลลอนที่เอเวอร์ีนได้เขียนส่งชิงโชคให้กับเขาเขาจึงอาสาที่จะเป็นคนไปส่งแม่ด้วยตัวเองเอเวอร์ีนรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากกับการจะได้พบกลุ่มคนที่เฝ้าคอยมานานซึ่งก็ดูเหมือนว่าลูกๆที่เหลือจะไม่ค่อยอยากให้แม่ต้องจากพวกเขาไปเท่าไรนะักถึงแม้มันจะเป็นเพียงเวลาไม่กี่ชั่วโมงก็ตามจังหวะเดียวกันน้องเล็กลูกชายคนสุดท้องก็ได้วางดีที่จะมอบของขวัญเซอร์ไพรส์แม่เพื่อเป็นการล่ำลา เขาเทกระสอบที่มีของบางอย่างออกมาให้แม่ได้เห็นอย่างน่าประหลาดใจและเพียงไม่กี่นาทีเพื่อนบ้านก็เดินตามมาด้วยความรู้สึกโกรธเคืองจากการที่เด็กน้อยดันแอบไปเด็ดดอกทิวลิปราคาแพงของพวกเขาเพื่อมาเป็นของขวัญให้กับแม่อย่างไร้เดียงสาเอโบลินโอบกอดลูกชายที่กำลังร้องไห้เพราะไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำเป็นเรื่องที่ผิด จากนั้นเธอก็จำเป็นจะต้องไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านเพื่อรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นแถมยังต้องยกเลิกแผนการของตัวเองไปโดยปริยายความเป็นลูกมาก,ก่อนเสมอสำหรับเอเวอร์ลีนเธอไม่เคยทอดทิ้งลูกเลยสักครั้งในยามที่พวกเขาต้องการ3ปีต่อมาบรูชได้ออกไปใช้ชีวิตของตัวเองแล้วโดยที่ทัฟลูกสาวปากกล้าที่รักแม่ไม่น้อยกว่าใครก็ได้กลายมาเป็นพี่ใหญ่สุดของบ้านระหว่างนั้นสมาคมแม่บ้านก็ยังคงเขียนจดหมายชักชวนเฝ้ารอ,อก,การมาของเอเวอร์ลีนอยู่ไม่ขาด ในตอนนี้ทัฟที่เป็นสาวก็เริ่มฝึกขับรถกับพ่อด้วยความทุลักทุเลจนเธอสามารถอาสาพาแม่ไปพบเจอกับเพื่อนๆได้สําเร็จส่วนเด็กๆที่เหลือก็ถูกทิ้งให้อยู่กับผู้เป็นพ่ออย่างไร้กังวลเพราะพวกเขาต่างก็เริ่มดูแลตัวเองกันได้มากขึ้นแล้วแต่ระหว่างทางสองแม่ลูกก็ได้พบว่าหม้อน้ําของรถเกิดร้อนจัดขึ้นมาอย่างกระทันหันทําให้ทัฟที่เพิ่งขับรถเป็นได้ไม่นานก็ได้แสดงท่าทางหวั่นวิตกขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด เอเวอรีนจึงได้ขอให้ลูกสาวฟื้นขับมันต่อไปจนพวกเธอได้มาถึงอู่ซ่อมรถที่ใกล้ที่สุดซึ่งช่างก็ได้แจ้งบอกว่าพวกเขาอาจจะต้องใช้เวลาเกือบชั่วโมงในการที่จะแก้ไขมันทัฟนั่งพักด้วยความรู้สึกงุนญงญิดใจอยู่เล็กน้อยจากการที่โชคชะตาไม่เคยทําให้แม่ได้ทําในสิ่งที่ต้องการได้อย่างราบรื่นเลยสักครั้งโดยที่ทัฟก็คิดว่าพ่ออาจจะเป็นคนทําเรื่องนี้เพราะเขาไม่เคยต้องการให้แม่ได้ออกจากบ้านเอเวอรีนนั่งค้างลุกด้วยความเข้าใจจากนั้นเด็กสาวก็ได้พูดต่อไปอีกว่าบางที แม่อาจจะได้มีโอกาสมากกว่านี้หากไม่ได้แต่งงานกับพอ่อเธอหวังให้แม่ได้พบหนทางที่ยุติธรรมกับความดีที่แม่มีมาโดยตลอด เอเวอร์ลินจึงได้บอกกับลูกว่าเธอไม่ได้เสียใจกับเรื่องนี้เพราะในตอนนี้ตัวของเธอเองก็กำลังนั่งอยู่ภายใต้ร่มเงาของความเป็นแม่ที่ได้พูดคุยกับลูกสาวตัวแสบที่สุดและตั้งใจจะสนุกกับช่วงเวลานี้อย่างเต็มที่ไปพร้อมกับลูกๆทุกคนจากนั้นแม่ก็ได้ดึงลูกสาวเข้ามาจูบด้วยความรักเท่าที่เธอจะมอบให้ได้ประหนึ่งว่าเธอได้สละความเป็นตัวเองเพื่อที่จะได้ทำหน้าที่แม่ได้อย่างเต็มที่ที่สุดอย่างที่ก็ไม่มีข้อแม้ใดใด ไม่นานเอเวอร์ลินก็ได้พบเจอกับที่ที่เป็นของเธอแล้วจริงๆกลุ่มแม่บ้านเพื่อนใหม่ได้สร้างช่วงเวลาอันแสนวิเศษในการแลกเปลี่ยนมุมมองแนวคิดการเขียนคําสปอตโฆษณาเขารวมการแข่งขันอย่างถูกคอซึ่งดอท้าเพื่อนที่เขียนถึงเอเวอร์ลินบ่อยที่สุดก็ได้มอบบัตรแข่งขันรายการใหญ่รอบสุดท้ายเป็นของขวัญก่อนจากลาด้วยเหตุผลที่เอเวอร์ลินมีภาระที่จําเป็นมากกว่าเธอ ทำให้เอเวอรีนรู้สึกตื้นตันเป็นอย่างมากเพราะการจะมีบัตรร่วมแข่งขันพวกเธอจะต้องบริโภคของสิ่งนั้นมานานแล้วด้วยเช่นกันในช่วงเย็นสองแม่ลูกกลับมาถึงบ้านและได้พบว่าประตูถูกล็อกเงียบอย่างผิดปกติ เอเวอร์ลีนจึงได้เร่งไปทางข้างหลังและได้พบกับกลุ่มเด็กๆที่วิ่งเข้ามากอดแม่ด้วยความโล่งใจซึ่งพวกเขาก็ได้บอกว่าพ่อขังตัวเองอยู่ในบ้านและไม่ยอมให้พวกเขาเข้าไปหลายชั่วโมงแล้วจากนั้นเอเวอร์ลินก็ไม่รอช้าที่จะเดินเข้าไปเคาะประตูตะโกนให้สามียอมมาเปิดมันไม่นานเคลลี่ Kelly ก็ปรากฏตัวด้วยสีหน้าเป็นกังวลเขาเริ่มโวยวายถึงการหายไปนานเกินเวลาของภรรยาจากการที่เคลลี่ดันรู้สึกแพน,นิคก,กลัวว่าเอเวอร์ลีนจะไม่ยอมกลับมาหาเขาอีกแล้ว แต่เนื้อสิ่งอื่นใดเอเวอรินก็เริ่มหัวเสียกับการที่เขาไม่เคยแบ่งเบาภาระเธอได้เลยสักครั้งแถมลูกๆก,ก็เหมือนจะยังไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันความเดือดดานนี้ทําให้ผู้เป็นพอ่อเริ่มจะใช้อารมณ์มากข,ขึ้น ทัฟที่ไม่สามารถอดทนเห็นภาพนี้ได้อีกจึงได้ตัดสินใจกระโดดเข้าไปเปิดก่อนเป็นคนแรกตามมาด้วยน้องๆทั้งขบวนที่ช่วยกันรุมพ่อเพื่อปกป้องแม่ของพวกเขาซึ่งเคลรี่ก็ไม่ได้ทำร้ายลูกแต่อย่างใดเอเวอร์ลีนจึงได้สาดน้ำเย็นลี่ที่อยู่ในมือใส่สามีเพื่อสงอบสถานการณ์พร้อมขอให้ลูกๆแยกย้าย,ยายกันออกไปเด็กๆโหร้อก,กับสภาพผู้เป็นพ่อที่ดูจะเละเทะไม่เป็นท่าเขานั่งซุดลงด้วยความรู้สึกชอ็อก ที่ไม่เคยเห็นเอเวอรีนในเวอร์ชันนี้มาก่อนจากนั้นเธอก็ได้มาเล่าถึงสาเหตุที่กลับบ้านชา้าเพราะรถเดินเกิดปัญหาระหว่างทางและขอให้สามีจงเข้าใจว่าถ้าหากเธอจะทิ้งเขาไปจริงๆก็คงไม่เอาลูกไว้กับเขาเป็นแน่ และเพื่อเป็นการไถ่โทษเคลลี่ก็ได้เซอร์ไพรส์ภรรยาโดยการให้โต๊ะทำงานสุดคลาสสิกไว้สำหรับนั่งพิมพ์ผลงานของเธอประหนึ่งได้แสดงความเข้าใจถึงความชอบและหน้าที่ที่ภรรยาทำในตอนนี้โดยที่เอเวอร์ลินก็น้อมรับมันด้วยคำขอบคุณเพราะถึงต่อให้เคลลี่จะดูเป็นคนไม่เอาไหนเขาก็รักภรรยาของตัวเองเป็นอย่างมาก แต่เพียงไม่นานเธอก็ได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ธนาคารด้วยเรื่องเกี่ยวกับการทวงหนี้เงินจำนองบ้านที่เคลลี่เคยมาขอกู้ไปเมื่อ3ปีก่อนและยังไม่ได้ใช้หนี้พวกเขา ทำให้เงินไขสุดท้ายที่ต้องทําภายในหนึ่งเดือนที่เหลือคือการที่ครอบครัวไรอันจะต้องหาเงินมาจ่ายเป็นจํานวน4 0 0พดอลลาร์เพื่อไม่ให้บ้านหลังนี้โดนยึดไปตามสัญญานั่นเองมันเป็นข่าวร้ายที่ทาให้เอเวอรีนรู้สึกล้มทั้งยืนเธอพูดคุยกับสามีด้วยความผิดหวังที่เขาปิดบังและไม่สามารถแก้ไขมันได้มาตลอด3ปีเพราะตามหลักจริงๆแล้วบ้านหลังนี้ก็คือบ้านของเธอเคลลี่แสดงความรู้สึกละอายใจเล็กน้อยที่ตัวเองได้โป๊แตกแต่ก็ยังกล่าวอ้างว่าเขาได้นําเงินมาใช้ใจ่าย เพื่อครอบครัวส่วนเอเวอร์ลีนที่เหนื่อยใจก็ได้พูดแดกดันออกไปว่าเขาไม่เคยได้ช่วยอะไรเลยนอกจากหมดเงินไปกับคาเราที่เสียไปอย่างเปล่าประโยชน์ในทุกๆวัน จากนั้นผู้เป็นแม่ก็ได้ตัดสินใจบอกข่าวร้ายนี้ให้กับลูกทั้งห้าคนเพื่อที่พวกเขาจะได้เตรียมตัวในการอาจจะต้องแยกกันอยู่ตามบ้านญาติาที่เต็มใจจะรับเลี้ยงพวกเขาหากว่าบ้านหลังนี้ถูกยึดไปแล้วจริงๆมันเป็นคําพูดชวนใจสลายที่ทําให้เด็กๆถึงกับต้องหลั่งน้ําตาออกมาพวกเขาต่างหวาดกลัวและไม่อยากต้องแยกจากผู้เป็นแม่ระหว่างที่กําลังคิดหาหนทางเอเวอร์ลินก็ได้สังเกตเห็นว่าลูกๆของเธอกําลังรวมตัวเฝ้าสวดมนต์ภาวนาขอให้แม่ของพวกเขาได้รับ รางวัลใหญ่อีกสักครั้งเพื่อที่เหล่าพี่น้องจะได้ไม่ต้องแยกจากกันส่วนผู้เป็นพ่อก็พยายามสร้างความประทับใจให้กับลูกๆหวังไถ่โทษกับสิ่งที่ทำผิดพลาดอย่างน่าเหนื่อยใจสองอาทิตย์ผ่านไปก็ไร้วิเววของปฏิหาริ์มันคงถึงคราวที่จะต้องเตรียมใจเก็บข้าวของย้ายออกจากบ้านแสนรักไปอย่างเลี่ยงไม่ได้แต่แล้วจูจ่ๆก็มีเจ้าหน้าที่จากรายการใหญ่โทรเข้ามาแจ้งว่าชื่อของเอเวอร์ลีนได้ติดเข้ารอบคัดเลือกสัมภาษณ์ซึ่งพวกเขาก็จะมาหาเธอที่บ้านในช่วงบ่ายของวันนี้ในทันที ทุกคนแตกตื่นดีใจร้องไห้ออกมากันอย่างมีความหวังเคลลี่ได้หยิบเงินใบสุดท้ายที่เขามีวานให้ลูกไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับคอนเซปต์มาจัดฉากเพื่อเรียกคะแนนแต่เมื่อการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้จบลงความหวังของครอบครัวไรอันก็เริ่มริบหีเพราะกว่าจะได้รู้ผลก็เกือบ2ออาทิตย์ซึ่งมันก็ไม่ทันการอยู่ดี ในดึกคืนนั้นเอเวอร์ลินขึ้นมานั่งคุ้นคิดแสดงความเครียดอย่างหนักโดยที่ก็มีสามีขึ้นมาพูดคุยด้วยความเป็นห่วงเธอหมดหวังแล้วกับเรื่องที่กำลังทำเพราะการแข่งขันนี้เป็นดังฟังเส้นสุดท้ายที่เหลืออยู่และเธอเองก็ไม่สามารถแบกรับทุกอย่างได้ไวอีกต่อไปมันเป็นเหตุการณ์บีบคั้นที่ทำให้เอเวอร์ลนถึงกับต้องร้องไห้แสดงความอ่อนแอของตัวเองมาให้ได้เห็นเป็นครั้งแรกอีกด้วย ไม่นานเด็กๆทุกคนก็เริ่มยอมรับกับะชะตากรรมของตัวเองพวกเขาช่วยกันทยอยเก็บข้าวของออกจากบ้านด้วยความรู้สึกโกรธเคืองผู้เป็นพ่อต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดอย่างเห็นได้ชดัด ขณะดเดียวกันเสียงโทรศัพท์ของบ้านก็ดังขึ้นอีกครั้งท่ามกลางความรุนละทึกที่เอเวอร์รีนก็แทบจะไม่อยากรับสายมันเท่าไหร่แต่แล้วเสียงปลายสายก็ได้พูดแสดงความยินดีที่เธอได้เป็นผู้ชนะในรายการใหญ่แถมยังเป็นคนเดียวที่มีผลงานการแข่งขันมากกว่า250,000รายการในตลอด20ปีที่ผ่านมาซึ่งพวกเขาก็มอบเซอร์ไพรส์ใหญ่ที่เธอจะได้รับนั่นคือทริปท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์2รอบรถยนต์มัสแตง1หนึ่งคันกับนาฬิกาสุดหรูหนึ่งเรือนรวมไปถึงเงินสดอีกกว่า3 4 5 0ั อเอเวอรนหยุดตั้งสติอยู่โชั์ครูก่อนจะกล่าวขอบคุณที่พวกเขาทําให้วันนี้ของเธอดูสุดสขึ้นมาทันทีท่ามกลางเสียงกรีดร้องแสดงความดีใจของเราเด็กๆและเคลลี่ที่พวกเขาได้ผ่านช่วงเวลาอันเรวรานี้ไปได้อีกครั้งจากโชคชะตาและฝีมือความเก่งกาจของผู้เป็นแม่ได้ทันเวลาพอดีพอดี แต่ทัฟก็ได้แสดงความเสียใจผิดหวังต่อพ่อของเธอพร้อมวิ่งคืนห้องไปด้วยความโกรธเคืองโดยที่ก็มีเอเวอร์ลีนตามมาด้วยก่อนจะได้รับรู้ว่าทัฟร,รู้สึกภูมิใจในตัวแม่ไม่ต่างกันแต่ในทางกลับกันสิ่งนี้มันก็จะทําให้พ่อไม่ยอมเปลี่ยนไปจากเดิมเอเวอร์ลีนกล่าวยอมรับว่ามันจะเป็นเช่นนั้นแต่การมีผลงานกว่า250,000รายการก็นับว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งสําหรับเธอ จากนั้นแม่ก็ได้บอกกับทัฟว่าลูกมีเวลาทั้งชีวิตอยู่ตรงหน้าที่สามารถทำอะไรก็ได้ตามต้องการด้วยหัวใจที่ยอดเยี่ยมและสวยงามดังนั้นโปรดจงยกโทษให้กับเขาเพื่อที่ลูกจะได้ไปต่อด้วยความรู้สึกที่ไม่ติดค้างจริงๆสองแม่ลูกโอบกอดกันทั้งน้ำตาด้วยความเข้าใจซึ่งสุดท้ายคำพูดนี้มันก็ทำให้ทัฟได้ปล่อยวางเรื่องพ่อของตัวเองและหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เอเวอร์ลีนก็ได้ไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์กับสามีเธอได้รับรู้ความสุข,ขของการไม่ต้องคอยล้างจา เก็บที่นอนหรือทำงานบ้านเป็นครั้งแรกในชีวิตของตัวเองจากนั้นไม่นานเกินรอลูกๆทั้งหมดก็เติบโตขึ้นและได้ทยอยออกไปทำตามเส้นทางที่เลือกจนสุดท้ายก็เหลือเพียงแค่สองตายายที่อยู่บ้านด้วยกันเพียงไม่กี่ปีเคลลี่ก็ได้จากไปในวัยชาราเขาไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ให้กับภรรยาเลยแม้แต่น้อยนอกจากหนี้สินกับเงินบำนาญที่ไม่มากนะัก และเมื่อถึงคราวที่เธอต้องจากไปลูกๆทุกคนกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในบ้านที่พวกเขาเติบโตมาด้วยกันทัฟตัดสินใจจะเก็บพิมพ์ดีของแม่อไวเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำที่สวยงามซึ่งเธอก็ได้สังเกตเห็นคำที่แม่ได้พิมพ์ทิ้งเอาไว้บนกระดาษในแป้นพิมพ์ที่ว่าโดยทุกครั้งที่ฉันผ่านโบส์ ฉันจะแวะเข้าไปเยี่ยมชมมันเผื่อสักวันหนึ่งที่ฉันได้จากโลกนี้ไปแล้วพระเจ้าจะได้ไม่ต้องสงสัยว่าฉันเป็นใครจิตวิญญาณของเอเวอร์ลีนก้มลงจูบแก้มของลูกสาวด้วยความอ่อนโยนโดยที่หนังก็ได้เผยให้เห็นว่าคนที่เล่นบทเป็นทัฟและลูกทั้งหมดในวัยผู้ใหญ่คือลูกๆของเอเวอร์ลีนจริงๆซึ่งทัฟก็เป็นผู้ถ่ายทอดเขียนเรื่องราวเหล่านี้เพื่ออุทิศให้กับแม่นเป็นที่รักของพวกเขาและนางของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ หากเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ทีด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้เซลบีชาแนเเล,ลต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ